ขาบอกว่าเขาเป็นพระเอกที่มาแรงมากๆในชั่วโมงนี้เลยนะครับไม่เฉพาะในบ้านเกิดนะฮะแต่ยังรวมถึงเมืองไทยของเราด้วยครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความโดดเด่นของซากางูจิก็คือรูปร่างหน้าตาของเขาครับส่งผลให้งานชิ้นแรกในวงการบันเทิงก็คือการเป็นนายแบบแต่ด้วยความโดดเด่นของรูปลักษณ์ครับเขาก็ได้ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัว